มันนิ่งสุดๆทำไมโอ้ยนอนต่อได้ไหมมีความหวังแล้วมีความหวังแล้วตอนนี้เวลาเท่าไหร่อ่ะ 6:38 นะคะเราเห็นไหมอันนี้เดียวอยู่ตรงนู้นเห็นไหมฝั่งนั้นมันอาจจะมีก็ได้หมายถึงว่าเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมใช่จะเป็นทางดูสิมองเห็นไหมมันไม่ใช่เขาลูกนี้ว่ะเอ้าเอฟเฟกต์หมอกให้หน่อยหมอกไหลนะคะตอนนี้นะคะไม่มีถ้ามันมีนะเติงมันจะต้องมีตรงนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะว่าเราคิดว่ามันจะมีแต่ว่ามันไม่มีเราแค่คิดไปเองทุกคนไปแล้วแค่นี้แหละไปกันต่อหมดละอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ของเราสังขีดินกระเด็นใส่รถสีขาวไม่หายบ้านนะไหนทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าอยู่ไหนปิกนิกตรงไหนดีปิกนิกตรงไหนดีอ่ะเต็งแสงมันมาทางนี้พอดีด้วยไหมโอ้มันควรจะเป็นด้านนู้นอะหาโลใหม่ก็ได้อยู่ได้เลยอะเดี๋ยวเราไปสแตมป์ยากไหมแดดมันทำให้แบบว้าวเลยอะด้านเนี้ยสวยเพราะมันเช้าแล้วแดดมันมาแต่เรามาเอาภูเขาไม่ใช่หรอถ้าถ่ายทางนี้ถ่ายที่บ้านก็ได้ปะไปไหนหมดแรงรถเพื่อนนั่งแห้งๆมึงไปไหนกันนี้วะมึงวันนี้มันช็อตทุกอย่างเลยวะก็ไม่รู้ตอนแรกอ่ะก็คือตื่นมาแต่เช้าใช่ไหมมาดูหมอกที่ท่าเทียนสยาม05แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีหมอกก็แดดแรงมากแล้วก็มาอันที่2ใช่ไหมจะมาจัดเซตปิกนิกทุ่งหญ้าเขียวแต่ว่ามันไม่เขียวมันมีแต่ดินมันเขียวให้เราโอ้ยมันก็ได้หมายถึงว่ามันเขียวอยู่แต่ว่าหญ้ามันสูงเกินที่จะปิกนิกอ่ะมันควรจะเป็นแบบเบาๆเนาะแต่กูว่ามันก็สวยนะเนี่ยตรงเนี้ยดูดิมึงต้องไปสแตมป์หญ้านั้นมันได้อ่ะแต่มันแล้วทำไมกูว่ามันเป็นเพราะตอนเช้าแล้วแดดมันอยู่ตรงนี้แล้วมันมองไม่เห็นภูเขาเนี่ยกูลองดูดิเนี่ยไหนกันแกดูแค่แดดที่มันส่องมาที่หน้าฉันก็รู้แล้วปะใครจะมาปิกนิกแดดแรงขนาดนี้ไม่กูเศร้าแล้วกูตื่นมาตี4ไม่ได้เหี้ยอะไรอย่างวะเนี่ยตี4ครึ่งนะจ๊ะนี่รูปยังไม่ได้ทั้งอันกูไม่รู้จะไปไหนต่ออยากพาไปส่งฝากไปไหนนะเอาภาพส่งกูไม่กล้าขับแล้วเนี่ยนะ
อย่าไปเข้าขี้ตมเนอะแล้วก็มาขี่ซิ่งนะคะมันไม่ได้นะเนี่ยอันตรายต่อผู้คนมึงเหมือนมันกระเด็นใส่หน้ามึงมันกระเด็นใส่หน้ามึงมันกระเด็นใส่หน้าเขามึงเหี้ยอุ๊ยรู้สึกเป็นคนเหี้ยเลยอะเสื้อผ้าเป็นสิบนะตอนที่ผ่านมา3ชั่วโมงเลยยังไม่ได้เปลี่ยนมือมันวันอะไรวะถามหน่อยวันที่2มันยังไงเข้าได้มันเข้าได้แต่ว่ามันจะมีแปลงดอกไม้ไหมแค่นั้นเลยทำไมพวกเขาต้องเป็นรูปนั้นด้วยเอาก็ตามชื่อเขาตั้งล็อกก็น่าจะมาหมายถึงว่าใหม่หรือว่ามันแบบว่าเหมือนแบบงองแงกไม่หมายถึงแบบครัวแบบก็ที่เป็นตาน่ะเข้าใจไหมตาเนาะอ๋อก็เหมือนแบบอาจจะมาจากหินตาหินใหญ่เหรอที่เขาอ๋อเออว่ะมึงมันดินสูงมากดินตรงนั้นมันก้อนใหญ่ไงมึงฮัลโหลมีใครขับตามไหมไม่มีอีป้าเนี่ยขับไปก่อนเลยนะ อย่ามาขับตามนะเดี๋ยวโดนจริงแบบว่าตรงนั้นไหมเฮ้ยตรงนั้นอะได้เขียวเขียวอะอาจารย์ให้มันฉกเพ่ตรงไหนดีวะไม่เขียวอะนะฮะมือวันนี้เราอะมันเครียดมากเลยอะปีนี้นะฮะWhat?